สวัสดีครับผมพารากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเทคนิคการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress มาแบ่งปันกันนะครับลองมาดูกันได้เลยครับพารากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นภาคต่อของวิดีโอที่แล้วในเรื่องของการทำ SEO นะครับในวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงหลักการในการทำ SEO กันไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้ก่อนนะครับส่วนในวิดีโอนี้ครับผมก็จะมีผู้ช่วยในการปรับแต่งสิ่งที่เรียกว่า on page SEO หรือว่าคอนเทนต์ของหน้าเว็บไซต์ของเรานั่นเองว่าคอนเทนต์ของเรานั้นเหมาะสมกับ SEO หรือไม่นะครับโดยการใช้เจ้าปลั๊กอินที่ชื่อว่า Yoast SEO นั่นเองครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเรามีช่องทางการติดตามใหม่แล้วนะครับก็คือช่องทาง Twitter นั่นเองชื่อว่า @sign แล้วก็ paramiteweb นะครับผมเดี๋ยวขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้ให้ดูเลยนะครับหรือถ้าใครต้องการคลิกลิงก์ก็อยู่ที่คำอธิบายข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับ Yoast SEO จะใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะทำให้บทความนั้นเหมาะสมกับ SEO โดยใช้ Yoast ได้อย่างไรครับมาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปลงปลั๊กอินกันก่อนนะครับตัวนี้เราไปที่นี่ครับปลั๊กอินแล้วก็ไปที่ Add New คลิกลงไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็ไปเสิร์ชเลยนะครับเสิร์ชคำว่า SEO สั้นๆก็ได้นะครับแบบนี้SEOแม่พิมพ์ผิดอยู่เรื่อยเลยนะครับโอเค SEO โผล่มาแล้วนะครับก็จะมีหลายตัวให้เลือกก็จะมี Yoast SEO All in One SEO RankMath SEO Framework เต็มไปหมดเลยนะครับแต่จะเห็นว่าเจ้า Yoast SEO เนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตมากนะครับก็คือ5ล้านคนใช้งานนะครับฮิตเพราะว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเจ้า Yoast SEO ทำมานานแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ Last Update เนี่ย2วันที่แล้วอย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับcompatible กับ WordPress version ของเราอันนี้โอเคอยู่แล้วแล้วก็กด install ได้เลยคลิกลงไปเลยครับ install เสร็จแล้วก็อย่าลืมกด activate เพื่อเปิดใช้งานนะครับเราคลิก activate เลยครับ activate แล้วมาที่เมนูนี้ครับลงไปทางซ้ายมือไปที่ SEO ตัว Y ตัวนี้นะครับ SEO แล้วก็ไปที่ general 1ทีครับคลิกลงไปเลยมาตรงนี้นะครับให้เราไปที่ feature เติม S นะครับแท็บ feature เติม S ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันออนหมดทุกอย่างนะครับเราก็กด save change 1ทีตรงนี้ทำไปเพื่ออะไรนะครับทำไปเพื่อที่ว่าเรากระตุ้นการใช้งานของ Yoast เป็นครั้งแรกครับให้มันสร้างไฟล์ sitemap เป็นต้นนะครับแบบนี้โอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทำ on page SEO มันคืออะไรนะครับลองมาดูกันเลยครับเราไปที่ตรงนี้ครับไปที่ post แล้วก็ไปที่ all post ครับคลิกลงไปเลยจากนั้นเดี๋ยวเรา add new ขึ้นมาสัก1อันครับเราคลิก add new ก่อนครับก่อนอื่นอธิบายกันนิดนึงนะครับคำว่า on page SEO ก็คือการทำ SEO บนหน้าเว็บของเรานั่นเองหรือทำ SEO บนเนื้อหาของหน้าเว็บเรานั่นเองครับลองมาดูกันนะครับตรงนี้เรากากบาททิ้งไปก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวเราตั้งชื่อบทความก่อนบทความนี้ผมจะให้ชื่อว่าเที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่าอย่างนี้นะครับผมเที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่ามาแล้วนะครับเที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่าส่วนเนื้อหาเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เตรียมไว้แต่เดี๋ยวผมจะขอใช้เจ้า random word นะครับหรือเจ้าเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิด new tab เว็บนี้มันชื่อว่า lolem.in.th นะครับโอเคเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนิดนึงนะครับผม lolem.in.th แบบนี้ไม่รู้ใครทำนะครับแต่ก็ดีมากๆนะครับแล้วก็ไปที่ตัวหนังสือล้วนๆคลิก1ทีมันก็จะ random อะไรมาให้เราก็ไม่รู้นะครับเราก็ copyเอาไปใช้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีเนื้อหานะครับถ้าให้ผมเขียนในวิดีโอนี้เดี๋ยวมันจะนานนะครับก็ copy แปะลงไปนะครับเสร็จแล้วเรามีเนื้อหาแล้วทีนี้การใช้งาน Yoast นะครับผมเดี๋ยวเรากด save data ไป1ทีก่อน Yoast เนี่ยพอเรา install แล้วนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับเราสามารถที่จะกดเปิด Yoast แถบ Yoast ขึ้นมาอย่างนี้เปิดได้เลยนะครับถ้าเรากดออกก็ปิดเห็นไหมครับอย่างนี้เปิดปิดเปิดปิดนะครับYoast ตรงนี้นะครับมาถึงเนี่ยเขาจะให้เราใส่ Focus Key Phrase Focus Key Phrase ก็คือคีย์เวิร์ดที่ผมพูดในวิดีโอที่แล้วนั่นเองก็คือคำค้นหาใน Google นั่นเองนะครับใน Focus Key Phrase เนี่ยเราสามารถที่จะใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการได้นะครับตัวอย่างนะครับถ้าเราต้องการใช้คีย์เวิร์ดในบทความนี้เป็นคำว่าโอซาก้าอย่างนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปโอซาก้าอย่างนี้นะครับพอใส่คีย์เวิร์ดลงไปปุ๊บ
คำว่า SEO analysis นะครับมันจะขึ้นหน้าบึ้งอย่างนี้นะครับแปลว่าบทความนี้ SEO ห่วยมากนั่นเองครับแล้วเราก็สามารถกดกลางตรงนี้ออกมาได้นะครับพอนบอกว่าห่วยมากมันก็จะบอกเลยว่าพบเบมเนี่ยมีมากมายไก่กองเลยทีเดียวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือพบเบมที่โยสบอกเรานะครับแล้วก็ค่อยๆซ่อมตามไปนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดูทีละปัญหานะครับแต่ทุกๆครั้งนะครับเวลาที่เราใช้งานYoast SEO นะครับผมเราก็ต้องมาทำการเขียนบทความให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เปิดใช้งาน Yoast SEO ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเจ้าบทความของเราเนี่ยมันเหมาะสมกับ SEO หรือว่ามันได้คะแนน SEO จาก Yoast เนี่ยไปเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามันทำหน้าเขียวก็แปลว่าใช้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูทีละปัญหากันเลยนะครับ Outbound Link ก็คือปัญหาที่เนื่องมาจากเราไม่มีลิงก์ที่ออกไปข้างนอกเว็บไซต์ของเราเลยถ้าเราจะสร้างลิงก์เดี๋ยวเราผมก็ทำตัวอย่างนะครับอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนื้อหาของผมเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนื้อหาของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่เราใช้งานนะครับแต่อันนี้เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาในYoastเฉยๆนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ผมจะหลอกYoastไปก่อนให้มันเขียวนะครับแต่ว่าเราก็กำลังหลอกตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมันไม่แมทช์กับคีย์เวิร์ดนั่นเองแต่ทำให้ดูในเชิงเทคนิคนะครับผมออกไปนอกเว็บสมมุติว่าผมพิมพ์คำว่าไปหาอากูอย่างนี้นะครับผมแต่ในความเป็นจริงลิงก์ที่ใช้สำหรับออกไปนอกเว็บเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดหรือว่าบทความของเรานะครับไปหาอากูโอซาก้าสักหน่อยดีกว่านะครับผมจะได้เกี่ยวข้องนะครับแล้วบทความที่เราลิงก์ไปหานะครับเช่นเราทำลิงก์ไปหานะครับเราก็จะต้องเอาบทความที่มันเกี่ยวข้องกับโอซาก้าด้วยนะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดของเราครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมไม่มีนะครับผมก็ทำแบบนี้ไปก่อนนะครับผมโอซาก้านะครับเราอาจจะไม่ต้องเรียนแบบผมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็ไปหาลิงก์ให้มันเหมาะสมนะครับผมโอเคเราได้ละเห็นไหมครับพอปัญหาเมื่อกี้มัน7ตอนนี้มันหายไปเหลือ6แล้วนะครับตรงนี้นะครับเหลือ6แล้วนะครับ internal link หมายความว่าไงครับ internal link หมายความว่าลิงก์ภายในเว็บไซต์เราด้วยกันนั่นเองนะครับยังไม่มีลิงก์ภายในเลยเราก็บอกว่าดูข้อมูลทัวร์โอซาก้าที่นี่ครับนี่เราก็ทำลิงก์ไปนะครับสมมุติว่าเราทำไปหน้าทดสอบดีไหมครับผมนี่ที่เรามีอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับลิงก์ที่เราไปเนี่ยเราจะต้องเป็นหน้าที่มันอยู่ในเว็บไซต์เราจริงๆนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนั้นนะครับหาไม่เจอนะครับผมเดี๋ยวหาหน้าอื่นอ่ะ example article แบบนี้ปึ๊บได้แล้วนะครับเหลือ5แล้วเห็นไหมครับตรงนี้เหลือ5แล้วนะครับตรงนี้ปัญหานะครับต่อมานะครับปัญหาต่อไปที่เราต้องแก้ key phrase in introduction นะครับแปลว่าเราไม่มีคีย์เวิร์ดอยู่ในพารากราฟแรกนะครับเราก็ตามไปแก้ตามโยสมันคีย์เวิร์ดในพารากราฟแรกแล้วก็พิมพ์บอกว่าไปโอซาก้าแบบนี้นะครับนี่มาแล้วนะครับไปโอซาก้าโอเคไม่หายนะครับผมปึ๊บ in appear in first paragraph ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องกดเซฟ1ทีนะครับผมแล้วลองรีเฟรชดูนะครับถ้าไม่หายเนี่ยอาจจะบั๊กได้นะครับผมลองรีเฟรชดูนะครับแล้วคลิกไปที่ Yoast 1ทีลองดูนะครับยังไม่ออกนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเราไม่ได้ใช้การเว้นวรรคในการตัดคำนะครับเจ้า Yoast เนี่ยมันเป็นฝรั่งมันไม่ค่อยรู้จักภาษาไทยครับเราก็ต้องเว้นวรรคให้มันอย่างนี้นะครับพอเว้นวรรคให้มันเห็นไหมครับปัญหาจาก5เหลือ4เลยนะครับผมเพราะว่ามันใช้การตัดคำดูเรามีคีย์เวิร์ดคำว่าโอซาก้าแล้วเราพิมพ์คำว่าไปโอซาก้ามันเลยคิดว่าเป็นคนละคำครับนั่นก็คือมันเป็นฝรั่งนั่นเองนะครับโอเค meta description link คืออะไรครับตรงนี้Meta Description คือสิ่งที่เราจะใส่ใน SEO Snippet นั่นเองนะครับผม SEO Snippet อยู่ตรงนี้ครับ Snippet Preview พอเราคลิกมาปึ๋งมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับเที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่าแล้วตรงนี้ก็เป็นคำอธิบายอย่างนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรานะครับจะแก้ตัว Snippet ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันมีทั้ง SEO Title สลักแล้วก็ Meta Description อยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ทั้ง3ค่าเลยไอตัวสีม่วงๆตัวนี้ก็คือตัวแปรในระบบที่ Yoast ดึงขึ้นมาให้เราก่อนนั่นเองเดี๋ยวเราจะแก้ทั้ง3ค่านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยแก้ตาม Yoast ไปก่อนนะครับ Meta Description Link ตรงนี้เดี๋ยวเราแก้เป็นเที่ยวญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับเที่ยวญี่ปุ่นใครๆก็เที่ยวได้นะครับผม
โดยสายการบินโอเคจะเห็นว่าเวลาที่ผมพิมพ์เนี่ยมันก็จะมีตัวแถบสีส้มหมายความว่าถ้าเป็นสีส้มก็คือยังไม่ดีนะครับเราต้องพิมพ์จนกว่ามันจะเขียวแต่ถ้าเกิดใครพิมพ์แล้วมันทะลุเขียวไปส้มอีกก็ตัดทอนลงมานะครับผมอันนี้เนี่ยผมขี้เกียจพิมพ์แล้วเดี๋ยวผมไป copy มาสักนิดหน่อยดีกว่านะครับผมหลอกโยสไปอีก1ทีนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับมันจะต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับบทความนะครับผมเวลาที่เราใส่ลงไปโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยผมลบไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่เขียวสักทีนะครับเดี๋ยวค่อยๆลบไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวดูนะครับพอลบไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเขียวเห็นไหมครับเขียวแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็โพสต์ไปได้นะครับปัญหานั้นนะครับหายไปแล้วมีปัญหาใหม่โผล่มานะครับคือ key phrase in meta description คือเราไม่มีคีย์เวิร์ดในเจ้า meta description เมื่อกี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปที่ snippet preview ใหม่ใส่คีย์เวิร์ดลงไปนะครับแล้วก็ไปโอซาก้าเหมือนเดิมเว้นวรรคด้วยนะครับผมเพราะว่า Yoast มันเป็นฝรั่งนะครับคลิกปิดกากบาทเรียบร้อยแล้วเหลือพบเบ้ม3แล้วครับตรงนี้ image attribute no image appear on this page เดี๋ยวเรา add some นะครับ add some image วิธีการเพิ่มรูปง่ายๆนะครับเราอาจจะเพิ่มใน feature image ในบทความนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เฟืองครับตรงนี้ setting ตรงนี้ที่เฟืองไปที่ document ครับแล้วก็ลงมาข้างล่างไปที่ feature image แล้วก็เพิ่มไปสัก1รูปนะครับเราเพิ่มรูปนี่ละกันนะครับผมฮ่องกงนะครับแต่เราไปโอซาก้าเห็นไหมครับโอเคคนละเรื่องเลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับทำให้ดูไปก่อนเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเราไปที่ Yoast ต่อหน้าเริ่มส้มแล้วเริ่มดีแล้วโอเคตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า text length นะครับ contain 84 word recommend 300 word ก็คือข้อมูลเนี่ยน้อยไปหน่อยนะ Yoast บอกข้อมูลน้อยไปหน่อยอ่ะแล้วก็ขี้เกียจเขียนครับแล้วก็ไป copy มาเหมือนเดิมถ้ามันซ้ำๆแล้วนะครับผมแล้วก็คลิกตัวหนังสือล้นๆอีกทีแล้วก็ copy มาใหม่แบบนี้นะครับผมโอเคลงไปนะครับผมปึ๊บโอเคตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้โอเคละทีนี้เจ้า key phrase density ก็โผล่มาแทนนะครับปัญหาใหม่เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นขออธิบายในเรื่องของ text length ก่อนนะครับผมเจ้า text length ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ย164ละ text length เจ้า Yoast นะครับเนื่องจากที่ผมบอกว่ามันเป็นฝรั่งนะครับมันก็ดูเว้นวรรคนะครับลองดูนะครับของเราเนี่ยหลายคำ concept premier key ปึ๊บๆๆหลายคำเนี่ยมันคิดเป็นคำเดียวเพราะว่ามันเป็นเว้นวรรคเดียวถ้าเราเว้นวรรคงี้จาก164มันก็จะลดลงเห็นไหมครับผมมันก็จะกลายเป็นว่าเราพิมพ์เพิ่มไปเฉยเลยนะครับเพราะว่าเราเว้นวรรคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนบทความเราก็ถ้าอยากให้ Yoast มันเขียวเนี่ยเราก็พยายามเว้นวรรคมันเข้าไปนะครับผมแต่ในข้อนี้นะครับผมก็ใช้ทางลัดดีกว่านะครับผมก็แปะลงไปอีกนะครับผมนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะครับแล้วก็ไม่ต้องเคาะเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับแต่ในของจริงเนี่ยเราก็ไปทำให้มัน300คำจริงๆนะครับในภาษาไทยนะครับถ้าในภาษาไทยเนี่ยผมคิดว่าถ้าโยสมันฟ้องว่าตอนนี้มี250คำผมว่าโอเคละเพราะว่าเราไม่ใช้การเว้นวรรคแบบฝรั่งนะครับผมต่อมา keyword density นะครับ key phrase density หมายความว่าบทความนี้มี keyword อยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งเดียวนะครับก็คือย่อหน้าแรกที่เราใส่ไปนะครับผม recommend เนี่ย minimum คือ2ครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ที่ย่อหน้าอื่นๆนะครับแล้วก็บอกว่าไปโอซาก้าต่อนะครับแบบนี้โอเคแบบนี้เห็นไหม key phrase density หายไปแล้วปัญหานั้นหายไปแล้วนะครับต่อมา key phrase in title คือเราไม่มีคีย์เวิร์ดอยู่ในหัวเรื่องนะครับหัวเรื่องคือตรงนี้เที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่าเปลี่ยนเป็นเที่ยวโอซาก้าอย่างงี้ครับผมที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าแบบนี้ตัวนี้เดี๋ยวมันจะหายไปนะครับพอเราคลิกปุ๊บนี่เห็นไหมครับ key phrase in title นะครับผมโอเคโอซาก้าน่าจะหายไปละแต่มันยังไม่หายเนี่ยอาจจะเป็นที่บั๊กของระบบนะครับเดี๋ยวเราเซฟเช้งหนึ่งทีนะครับผมถ้าเกิดมันเกิดไม่หายหรืออะไรอย่างนี้นะครับกดเซฟเช้งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเรากด refresh นะครับตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ publish เพราะว่าเรายังไม่อยากให้ชาวโลกเห็นนะครับเราก็ใช้เซฟดาร์ฟไปก่อนโอเค refresh แล้วไปที่ Yoast ต่อนะครับผมโอเคครับNot all word from your phrase Osaka ตรงนี้ยังไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันติดกันนะครับเดี๋ยวเราเว้นวรรคนะครับผมเรามาคลิกเห็นไหมครับหายไปแล้วสีแดงหายไปแล้วหน้าเริ่มเขียวนะครับแปลว่าบทความของเราเนี่ย
ใกล้เคียงความเป็นจริงที่ recommend โดย Yoast นะครับเจ้า Yoast นะครับมันเป็นการ recommendation นะครับมันไม่ใช่ตัวที่จะบอกว่าเป๊ะๆว่าเราจะติด SEO นะครับมันบอกว่าทำตามผมแล้วคุณจะมีโอกาสติดอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับยังมี improvement อีก5ก็คือสิ่งที่เราปรับปรุงได้นะครับอันแรก image attribute คือ image alt tag นั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้เราไปที่เฟืองไปที่ feature image ที่เราอัปโหลดไว้นะครับ alt อยู่ตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะใส่ค่าเข้าไปได้นะครับเราก็ต้องใส่คีย์เวิร์ดของเราลงไปนี้ Osaka นะครับผมใน ALT ต้องมีโอซาก้าเสมอนะครับผมถ้าเราจะทำ SEO รูปภาพของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับหน้าอย่างนี้นะครับผมโอเคเราไปที่ Yoast ต่อนะครับลองดูซิปัญหานั้น Keyword on page do not have ALT attribute โอเคตอนนี้เรามีแล้วแต่มันยังไม่หายไม่เป็นไรเราก็ใช้มุกเดิมกด Save แล้วก็กด Refresh 1ทีนะครับผมนี่โอเคเมื่อกี้มันเซฟวิ่งอยู่นะครับต้องรอให้ Save เสร็จก่อนนะครับที่จริงแล้วนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคมาแล้วไปที่ Yoast ต่อดูซิปัญหานั้นหายไปแล้ว text length อันนี้ผมช่างมันแล้วครับเพราะว่ามัน250กว่าอย่างที่ผมบอก Yoast เป็นฝรั่งก็ช่างมันนะครับ The exact match of key phrase appear in SEO title but not in the beginning หมายความว่าคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยมีก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่คำหน้าสุดนะครับผมโอเคลองดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ติดคำว่าโอซาก้าเราก็ต้องเอาคำว่าโอซาก้าไปเที่ยวอย่างนี้นะครับออกนะครับก็จะเป็นโอซาก้าอยู่หน้าสุดตัวนี้เนี่ยก็จะหายไปละปัญหานั้นนะครับส่วนเทคเล้งเราข้ามไปนะครับผมส่วน SEO Title Width ตัวนี้นะครับSEO Title Width Two Short SEO Title อยู่ตรงไหนจำได้ไหมครับอยู่ตรง Snippet Preview นะครับ Two Short หมายความว่าเป็นสีส้มอยู่นี้เราก็แก้นะครับผมเราก็แก้อย่าลืมใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปที่ Title ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับโอซาก้าที่ญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับผมนี่อันนี้ผมพิมพ์เสร็จแล้วโอซาก้าที่ญี่ปุ่นไม่ไปไม่รู้เราไปเที่ยวโอซาก้า5วัน4คืนกันที่โอซาก้าดีกว่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ปิดนะครับจะเห็นว่าตอนนี้หมดแล้วนะครับ improvement เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้นะครับจะเหลือเจ้า text link อันเดียวเราก็อย่างที่บอกไม่สนใจนะครับตอนนี้นะครับบทความของเราก็พร้อมที่จะออกเผชิญโลกภายนอกแล้วก็สามารถกด publish ได้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวผมขอขั้นบทความตรงนี้นะครับผมอยู่ที่นี่แล้วกดบวก1ทีนะครับผมขั้นด้วย read more นะครับผม layout element แล้วก็ read more นะครับผมคนจะได้เห็นแค่นี้แล้วก็มาอ่านต่อนั่นเองนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับหลักการการทำ on page SEO ที่ดีเนี่ย1เราจะต้องมีข้อมูลที่มันใกล้กับคีย์เวิร์ดนั้นนะครับไปเที่ยวโอซาก้าเราก็เล่าเรื่องโอซาก้าแล้วเราก็ต้องเพิ่มรูปภาพที่มันเกี่ยวข้องกับโอซาก้าเข้าไปด้วยในบทความนะครับอันนี้เนี่ยผมใส่ให้ดูอันเดียวนะครับผมเพราะว่า Yoast เนี่ย recommend แบบนี้นะครับขอให้มีรูปภาพ1รูปก็ใช้ได้ละ Yoast บอกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยยิ่งใส่รูปเยอะก็จะยิ่งดีนะครับแต่ว่ารูปเราก็ต้องทำขนาดให้เหมาะสมไม่งั้นหน้าเราจะโหลดช้านะครับผมและอย่างที่3นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรามีบทความเนี่ยเป็นพืชพารากราฟแบบนี้เนี่ยมันอ่านยากนะครับผมเราก็ต้องทำงี้ครับใส่หัวข้อเข้าไปให้มันหน่อยนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับหัวข้อเราจะใส่ว่าการเดินทางดีไหมครับผมการเดินทางในโอซาก้าอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ถ้าเราใส่ธรรมดาเนี่ยก็เป็นพารากราฟนะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์หรือว่าจะคอนเวิร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นเฮดดิ้งปึ้งเฮดดิ้ง2การเดินทางในโอซาก้ามาแล้วนะครับพอเราพิมพ์หัวข้อเข้าไปมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับ key phrase in sub heading ตรงนี้แหละครับที่ยศจะบอกเราว่าเราเนี่ยมีหัวข้อแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังไม่มีคำว่าโอซาก้าในหัวข้อเราเลยอ้าวมันมีแล้วนี่แต่ทำไมมันขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้เว้นวรรคครับ Yoast มันเป็นฝรั่งอย่างที่บอกครับเราต้องเว้นวรรคให้มันเห็นชัดๆไม่งั้นมันก็จะเตือนอยู่อย่างนี้นะครับถ้าใครเนี่ยไม่อยากให้มันเตือนก็ทำตามที่มันบอกนะครับผมอันนี้โอเคแล้วบทความของผมก็ publish ได้เลยนะครับผมกด publish 1ทีมันก็ถามว่าเอาจริงนะแล้วก็กด publish อีกทีอันนี้บทความของเราก็ออกสู่สายตาสาธารณะแล้วนะครับผมแล้วก็ทำ on page SEO เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยในการใช้ Yoast นะครับเป็นยังไงครับแล้วก็ใช้ Yoast ในการทำ SEO ได้แล้วนะครับแต่ Yoast อย่างที่ผมบอกนะครับ1มันเป็นฝรั่งมันไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยนะครับแล้วก็ทำตามที่ recommend ได้ระดับ1นะครับผมอย่างที่2คือ
ในการทำ SEO นะครับความเกี่ยวข้องสำคัญที่สุดนะครับเนื้อหาของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดอย่างมากๆนะครับเราถึงจะทำ SEO ประสบความสำเร็จไม่ใช่มาหลอกตัวเองแบบที่ผมทำอยู่นะครับอันนี้เนี่ยผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาในโยสเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับประชาสัมพันธ์กันตรงนี้นะครับว่าเรามีช่องทางให้ติดตามเพิ่มที่ Twitter นะครับ @parlamaiweb นะครับหรือถ้าใครเนี่ยต้องการคลิกลิงก์ก็ไปที่ลิงก์ข้างใต้วิดีโอได้เลยนะครับตรงข้างล่างสุดนะครับจะมีว่า Twitter คืออะไรนะครับผมก็สามารถคลิกลิงก์นั้นได้เลยนะครับและในวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ